เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์นันทใจบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเรามันตึงหรือมันเกร็งนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีเลือดลมจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วผ่อนคลายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งมีพระเดชคุณหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราแล้วนะจ๊ะเราได้ตรึกระลึกนึกถึงท่านมาอย่างตลอดต่อเนื่องโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญเป็นวันสว่างของท่านซึ่งทำให้เราพลอยได้รับอนิสงส์แห่งความสว่างด้วยให้เราค่อยๆประคับประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆอย่างสบายๆในบริกรรมภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ทองคำอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องเรานะจ๊ะค่อยๆนึกถึงท่านอย่างสบายๆหลวงปู่ทองคำอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างสบายๆนะจ๊ะแตะใจไปเบาๆสบายๆภาพหลวงปู่ทองคำก็จะได้ชัดขึ้นมาอย่างง่ายๆใจของเราก็ต้องให้ใสๆให้เยือกเย็นเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญของท่านและของเราด้วยที่เรามาประกอบพิธีบุญใหญ่จะอัญเชิญท่านเวียรประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ใจของเราก็ต้องใสๆไม่ให้บุญหกหล่นเลย
อยู่กับพระเดชคุณหลวงปู่ให้ได้ตลอดเวลานะจ๊ะประคองใจไปอย่างสบายเราก็หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายอย่าลืมเราอยู่ในสายตาของทั้งพระและของทั้งมารพระคือฝ่ายบุญล้วนๆมารคือฝ่ายบาปล้วนๆฝ่ายบุญล้วนๆต้องการให้เรามีความสุขความสำเร็จในชีวิตฝ่ายบาปล้วนๆก็ทำให้เราตรงกันข้ามมีความทุกข์ทรมานของชีวิตมีอุปสรรคของชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องรักษาใจให้ใสๆต้องไม่ให้ขุ่นมัวเลยไม่ให้ขัดเคืองใจต้องทำให้ถูกหลักวิชานะลูกนะต้องให้ใจแน่วแน่จนกระทั่งนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลควรแก่การงานให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ใจใสๆใจเย็นๆพยายามเป็นผู้ที่มีอานุภาพมากมิฉะนั้นจะเอาความแก่ความเจ็บความตายมาให้เราได้อย่างไรบังคับให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารได้อย่างไรทำให้เราพลาดพลาดจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจปรารถนาเป็นต้นถ้าเขาไม่เก่งจริงเขาก็บังคับอย่างนั้นไม่ได้ถอดกายหรือเอาความตายมอบให้ได้กับทุกๆคนไม่เว้นแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังต้องถูกถอดกายที่เราได้ยินคุ้นเคยระดับขันธปรินิพพานเพราะฉะนั้นพญามาเนี่ยเขาเก่งผู้ที่จะปราบพญามาได้ต้องหยุดใจหยุดนิ่งแน่นและผู้มีอนุภาพฝ่ายบุญล้วนนับพระองค์ไม่ถ้วนจะต้องบรรลงซ้ออยู่ในกลางของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่ซ้ำธาตุไม่ซ้ำธรรมไม่ซ้ำพระองค์ไม่ซ้ำความละเอียดจึงจะสู้ลบมือกับพญามารได้การทำบุญที่เนื่องโดยท่านจึงเหมือนทำบุญกับผู้มีอนุภาพฝ่ายบุญภาคปราบล้วนนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนนี่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนักทีเดียวซึ่งเราต้องค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันต่อไปบุญบารมีที่เราจะได้กันในวันนี้จึงมากมายมหาศาลที่จะไปตัดรอนวิบากวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปหมดแล้วก็จะตั้งผังชีวิตใหม่ให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งในภพชาติปัจจุบันและในอนาคตกายสมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเป็นต้น
พื่อที่จะหอบพวกเราเนี่ยไปสร้างบารมีที่มีชีวิตสะดวกสบายกับชาตินี้มากมายนักไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนี่คือความปรารถนาของฝ่ายบุญภาคปราบล้วนเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนอย่าให้บุญหกตกหล่นไอ้ใจใสๆเยือกเย็นประครับประคองไว้อยู่ที่กลางพระเดชพระคุณปู่การอัญเชิญท่านก็ดีการร่วมกระบวนในทุกรูปแบบจึงมีอานิสงส์มากแม้การรับพระของขวัญหลวงพ่อเดียวกับหลวงปู่เป็นเครื่องระลึกถึงท่านเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งทุกขั้นตอนที่ลูกทุกคนจะต้องทำใจของเรานะให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์บุญจะได้ไม่หกไม่หล่นเลยดังนั้นตอนนี้ได้ตรึกไปเรื่อยๆนึกอย่างสบายสบายใจใสๆใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ